มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันต่อนะครับโดยเฉพาะกรณีที่มีการส่งจดหมายใส่สารพิษไรซินนะครับส่งไปที่ทำเนียบขาวเพื่อที่จะส่งไปที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแต่ว่าจริงๆแล้วจดหมายฉบับนี้ไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าฝ่ายกฎหมายมีการตรวจเข้มแล้วก็มีการคัดกรองเอาไว้ได้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนั่นเองแต่ว่าล่าสุดในส่วนของ FBI มีการแถลงแล้วนะครับว่าสามารถจับบุคคลต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้แล้วครับเป็นหญิงสาวเชื้อสายแคนาเดียนนะคะที่ตอนนี้ถูกจับกุมตัวได้แล้วค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับสารพิษที่พบนี้นะคะก็ว่ากันว่าเป็นสารพิษที่สกัดมาจากเมล็ดละหุ่งที่นิยมใช้กันในการก่อการร้ายซะด้วยค่ะดังนั้นหมายความว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นนะครับแต่ว่าทางหน่วยตำรวจม้าของแคนาดาออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าได้รับการประสานมาจากทางด้านสำนักงาน FBI ที่กรุงวอชิงตันของสหรัฐให้ช่วยติดตามสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กรณีเรื่องของจดหมายต้องสงสัยที่ใส่สารพิษเข้าไปแล้วก็ในส่วนของทางการแคนาดาก็มีการไปตรวจสอบจนกระทั่งสามารถไปจับผู้ต้องสงสัยได้รายหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวแคนาดาครับซึ่งตอนนี้ถูกนำตัวไปฝากขังแล้วที่ชายแดนสหรัฐโดยตำรวจม้ามีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าจดหมายของผู้ต้องสงสัยรายนี้ที่ไม่ระบุชื่อถูกส่งไปถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ทำเนียบขาวแต่ปรากฏว่าถูกฝ่ายรักษากฎหมายสกัดกั้นเอาไว้ได้ก่อนนะครับแต่ว่าจากการวิเคราะห์สารในซองจดหมายที่ตรวจพบโดย FBI พบว่าเป็นสารพิษไรซินซึ่งเป็นสารพิษที่ได้มาจากเมล็ดละหุ่งนั่นเองฮะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อปี2561ค่ะเคยมีรายงานว่ามีชายชาวยูทาห์คนหนึ่งนะคะถูกฟ้องข้อหาคุกคามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมไปถึงผู้อำนวยการ FBI และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางอีกหลายคนด้วยเนื่องจากว่ามีการส่งจดหมายที่มีสารพิษไรซินที่ว่านี้นะคะแล้วก็มีอีก2คนถูกตัดสินจำคุกแล้วก็ต้องรับโทษจำคุกในเหตุการณ์ส่งจดหมายปนเปื้อน2เหตุการณ์ถึงอดีตผู้นำของสหรัฐบารักโอบามาด้วยในสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐค่ะสำหรับไรซินนะครับเป็นสารพิษที่ทำออกมาในรูปของของเหลวผงหรือว่าผลึกซึ่งมีคุณสมบัติไปปิดกั้นเซลล์ในร่างกายไม่ให้สร้างโปรตีนได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลทำให้อวัยวะภายในร่างกายและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตตามมาได้ซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มียาแก้พิษโดยตรงสำหรับสารพิษชนิดนี้นะครับจึงมักจะถูกนำมาใช้ในการก่อการร้ายเสมอในช่วงที่ผ่านมาครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ